ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่24กันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาไม่เคยรักใครมากเท่าคุณคุณกำลังจะถูกตกหลุมรักหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โอ้7ดาบ7 of swords ไม่ต้องกลัว7ดาบบางทีอาจจะต้อง move on จากบางสิ่งบางอย่างหรือการได้ไปล่วงรู้ความจริงอะไรเข้านะครับซึ่งยังมีผลน่าจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้นะแล้วก็8ดาบ8 of swords อะไรกันเนี่ย7ดาบ8ดาบคุณไม่ต้องกลัว8ดาบ7ดาบนะครับผมมองว่าคุณเคยมีปัญหาชีวิตอยู่ที่เป็นเรื่องที่คิดไม่ตกในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในลำดับถัดไปดีใจด้วย The Fool ว่าแล้วว่าจะต้องดีขึ้นนับจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะเคยมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการคลี่คลายจะชีวิตจะสุขสบายขึ้นสบายใจมากขึ้นนะครับบอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวดาบทั้งหลายนะจะได้รับการคลี่คลายสบายอกสบายใจมากขึ้นแน่นอนชัดๆเลย The Death การเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วคุณไม่ต้องกลัว Death นะครับเดี๋ยวมาดูใบขยายกันนะนี่ไงล่ะราชินีถ้วย Queen of Cups การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะเป็นที่รักอย่างมากของใครบางคนหรือหลายคนด้วยเอ้านะแล้วก็โอ้2ไม้เท้า Two of Wandsความคาดหวังได้ถึงอนาคตที่ดีนะครับจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ที่คาดหวังถึงอนาคตตัวคุณเองหรือเป็นฝั่งเขาที่คาดหวังจะมามีอนาคตที่ดีร่วมกับคุณก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็1ไม้เท้า Ace of Wands คนนี้มุ่งมั่นตั้งใจมารักคุณเขาไม่เคยรักใครเท่าคุณเขาจะมาตกหลุมรักคุณนะครับมีโอกาสเจอกันจากหน้าที่การงานก็ได้หรือกิจวัตรประจำวันก็ได้เช่นกันแล้วก็โอ้8ไม้เท้าเอดอวอนส์ยินดีด้วยทุกๆอย่างกำลังจะก้าวหน้าจากนี้ไปไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวการงานการเงินรวมถึงความสัมพันธ์นะครับและโดดเด่นเรื่องความสัมพันธ์มากตามหัวข้อเลยนะก้าวหน้าพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้แน่ๆแล้วก็ Justice จะได้สิ่งที่ควรได้รอคอยสิ่งใดอยู่จะได้โอ้ The Magicianสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นราวปาฏิหาริย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับการงานการเงินชีวิตส่วนตัวรวมถึงความสัมพันธ์คนคนนี้รักคุณมากเขาจะมาตกหลุมรักคุณตามหัวข้อเลยพลังงานวันนี้ค่อนข้างดีแม้จะมีไพ่ที่ดูเหมือนจะเสียแต่ไม่ต้องกลัวเพราะมีไพ่ดีนะครับนะ7ดาบ8ดาบที่ผ่านมาคุณเคยมีปัญหาหนักอกหนักใจใดๆหรือไม่เรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวทรัพย์สินส่วนบุคคลทรัพย์สินของครอบครัวอะไรแบบนี้หรือแม้แต่เคยมีคดีความมีการทะเลาะวิวาทมีข้อพิพาทใดๆก็แล้วแต่มันจะคลี่คลายได้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดวิธีใดก็แล้วแต่สิ่งต่างๆจะมีทางออกร่วมกันอย่างเช่นการเจรจาไกล่เกลี่ยได้การยอมความหรือแม้แต่เรียกว่าการหันหน้าเข้ามาหากันพูดกันดีๆระหว่างคู่กรณีนะครับบางทีถ้าคุณมีปัญหาใดๆมายาวนานก็อาจจะตกลงกันได้ทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแยกย้ายกันไปมีความสุขดีกว่าแบบนี้จะได้ความสุขกายสบายใจกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะครับและที่แน่ๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นใบนี้ใบเดียวอาจจะดูหน้าวิตกหวั่นใจสักหน่อยแต่ใบแวดล้อมไพ่ขยายดีมากคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีความสุขความสบายอย่างน้อยที่สุดสำหรับตัวคุณเองคุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องส่วนตัวนะคิดหวังการใดมีโอกาสประสบความสำเร็จช่วงเวลานี้ถ้าคุณคนโสดคุณสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขส่วนตัวไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องพึ่งพิงใครคุณสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่มีใครตอนนี้แต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าตอนนี้มีคนชอบคุณอยู่รักคุณอยู่อยากเข้ามารักคุณมากมีใครบางคนตกหลุมรักคุณมากและมองคุณในแง่ดีมากในสายตาเขาหรือเธอเขามองคุณน่ารักสุดๆ
พลังงานของราชินีถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงสามารถสลับฝั่งกันได้ไปดูเป็นพลังงานรวมได้หมายถึงคนที่ดูสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลดูดีแบบนี้นะครับถ้าเป็นพลังงานฝั่งเขาแปลว่าคุณจะเจอคนดีคนน่ารักนะครับและในสายตาเขาก็มองคุณน่ารักเช่นเดียวกันคนคนนี้จะเข้ามาอยากจะมีอนาคตที่ดีร่วมกับคุณนะครับเป็นไปได้ด้วยว่าณเวลานี้คุณกับเขามีอนาคตที่ดีร่วมกันแล้วแต่ไม่ใช่ในฐานะคนรักแต่จะอยู่ในฐานะของเพื่อนร่วมงานคนร่วมโปรเจกต์หรือหุ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณทั้งสองคนมีอนาคตที่ดีร่วมกันอยู่ณเวลานี้เป็นไปได้ในบางท่านนะครับกำลังทำสิ่งดีๆร่วมกันสารฝันสารกิจการบางอย่างร่วมกันในฐานะเพื่อนหรือในฐานะหุ้นส่วนดังกล่าวแต่เพื่อนหรือหุ้นส่วนดังกล่าวหรือใครสักคนที่กำลังพัฒนาบางอย่างกับคุณตอนนี้เขาเริ่มคิดมากกับคุณเขาเริ่มหลงรักคุณมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าอาจจะเป็นการแพ้ความใกล้ชิดแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเจอกันบ่อยๆใกล้ชิดกันบ่อยๆทำให้เขาเริ่มหวั่นไหวเริ่มรักคุณไม่ต้องกลัวนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเกิดจากความวุบวาบหวั่นไหวหรือเปล่ามันจะคงทนถาวรหรือเปล่าคุณไม่ต้องกังวลสิ่งที่ดีงามตอนนี้คือคุณกับเขาสามารถมีการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันได้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้อย่างน้อยที่สุดในฐานะกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมงานหรือใดๆก็แล้วแต่ที่สามารถมีการเติบโตพุ่งทะยานไปข้างหน้าร่วมกันมีความก้าวหน้าร่วมกันทั้งการงานการเงินร่ำรวยเฮงปังไปด้วยกันแบบนี้อย่างน้อยที่สุดถ้ายังไม่เกิดการลงเอยแบบคู่รักคุณกับเขาจะสร้างผลงานที่ดีร่วมกันมีโอกาสเป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างมีโอกาสทำเงินได้มหาศาลเรียกว่าตามสเกลของงานที่คุณทำอยู่ถ้าคุณทำการค้าขายเล็กๆน้อยๆคุณจะมีการเติบโตขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าคุณทำการใหญ่ทำงานสเกลใหญ่อยู่คุณมีโอกาสจะโด่งดังมีชื่อเสียงได้ประมาณนี้เลยนะครับและยิ่งคุณกับเขาประสบความสำเร็จร่วมกันมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คุณกับเขามีใจให้กันมากขึ้นเท่านั้นโดยบางทีคุณเองก็ไม่รู้ตัวเขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวแต่บางทีก็อย่างที่บอกกันนะครับบางทีมันแพ้ความใกล้ชิดอยู่กันไปอยู่กันมาปิ๊งกันตกหลุมรักกันขึ้นมาประมาณนี้มีการเฉลิมฉลองร่วมกันมีสิ่งดีๆที่มอบให้แก่กันและกันนะครับเรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิ่งดีเกิดขึ้นร่วมกันคุณอยากได้อะไรจะได้มีโอกาสประสบความสำเร็จร่วมกันสูงมากและคนคนนี้ที่เขาจะมาตกหลุมรักคุณเขาไม่เคยรักใครมากเท่าคุณมีโอกาสเป็นคนใกล้ชิดดังกล่าวนะครับอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ราวปาฏิหาริย์ตั้งแต่เรื่องการงานการเงินบางทีบางท่านมีหนี้สินอยู่หรือว่าธุรกิจที่ทำอยู่มีทีท่าว่าจะเหมือนจะไปไม่รอดแต่อยู่ๆก็กลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์บางทีการคนค้าคนขายที่เงียบเหงาไม่มีลูกค้าเลยอาจจะมีลูกค้าเยอะขึ้นมาโดยคาดไม่ถึงแบบนี้สิ่งดีๆที่คาดไม่ถึงกำลังจะเกิดขึ้นและมันเป็นต้นเหตุที่ดีของการรักกันความรักกันในครั้งนี้ยิ่งใกล้ชิดยิ่งรู้สึกดีๆยิ่งมีความรักให้แก่กันแบบนี้บางทีเขาอาจจะยังไม่แสดงออกอะไรแต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าคนใกล้ชิดของคุณคนนี้รักคุณมากขึ้นทุกๆวันคุณจะถูกตกหลุมรักจากคนใกล้ตัวดังกล่าวนะครับถ้าคุณมีคนใกล้ตัวหลายคนอยากสังเกตว่าใครที่โดดเด่นเป็นพิเศษอยากจะไปลองสังเกตดูนะให้ไปดูคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะครับรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นคนอบอุ่นใจดีธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็เด่นนะครับแล้วก็ได้ธาตุลมก็ได้มิถุนตุลกุมได้พอประมาณแต่จะไม่เด่นเท่าธาตุไฟกับธาตุน้ำนะครับประมาณนี้เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ก็ดูไว้เป็นแนวทางตามตำราสากลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนในชีวิตจริงก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะครับที่สำคัญคือโดดเด่นมากเรื่องความเป็นคนสนิทรู้จักกันอยู่แล้วนะถ้าเป็นใครใหม่ๆมาไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันทักมาจีบแบบนี้เลี่ยงได้เลี่ยงบล็อกได้บล็อกไปเลยระวังโดนหลอกคนคนนี้จะต้องรู้จักกันอยู่แล้วเป็นคนสนิทชิดเชื้อกันทำงานร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันอะไรแบบนี้จะโดดเด่นมากยิ่งใกล้ยิ่งรักกันความหวั่นไหวของความใกล้กันทำให้เขารักคุณมากเขาตกหลุมรักคุณและมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์คล้องคู่กันได้ในอนาคตนะครับอย่างน้อยที่สุดเขาจะทำให้คุณสบายใจเขาจะไม่เบียดเบียนคุณเขาจะไม่ทำความเดือดร้อนให้คุณคนคนนี้นะการมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตจะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นการเจริญรุ่งเรืองร่วมกันด้วยนะเติบโตไปด้วยกันไปได้ไกลและร่ำรวยมั่งคั่งไปด้วยกันประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดวันนี้กันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคำแนะนำใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้โห10เหรียญ Ten of Pentacles เปิดกันเห็นๆไม่ธรรมดาโชคลาภรออยู่ใบนี้ตีความตรงๆคือการเงินที่วิเศษมากไพ่มหาเศรษฐีแล้วถ้าตีความด้านความสัมพันธ์แปลว่ามีโอกาสสมหวังด้านความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ธรรมดาดวงดีมากแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ